ึกแล้วคุณก็นอนเบิดสวัสดีดีสวัสดีผู้ที่ยังบ่นอนครับสวัสดีสุภูทุกคนนะครับเด้อสวัสดีตอนเด็กๆกันถุ่มมาสี่ทุ่มแล้วผู้ใดได้ไปเที่ยวใส่กันในนอกครับเนาะสงกรานต์สวัสดีพี่ก้อยครับคือบ่หลับบ่นอนโอ้ยังบ่อยากนอนเลยครับผมเล่นสงกรานต์มาใหม่เบิดพี่น้องดำเบิดแล้วมาเด้อทางยองกำลับเป็ดโอ้ยเป็นแต่แซ่บพี่น้องครับจะกินน้ำดีครับทรงผมคือตาฮักแท้ฮักก็อาบน้ำแล้วฮักก็อาบน้ำแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีสุภสุขคุณครับสวัสดีครับแม่สวัสดีแม่ปณิธนครับปณิธานักเทียนสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีพี่พินนำสวัสดีทุกคนครับผมพี่ยอดเนี่ยครับผมเป็นไข่ด้วยครับสวัสดีครับผมนอนดึกแท้สี่ทุ่มยังมาดึกนี่ครับผมปกตินี่นอนตีสามตีสี่สวัสดีคนหล่อสวัสดีครับผมไปใส่ไปต่อใส่อีกแล้วสันไม่ต่อหรอกครับผมอยู่นี่อยู่บ้านเก่าสวัสดีจ้าคิดถึงจ้าครับผมคือกันเด้อครับเด้อไหนไหนอยู่ลูกสวัสดีสุภสุขครับไม่ได้กลับบ้านหรือไม่ได้กลับครับผมไม่ได้กลับบ้านตาหวานเชียวโอ้ยเยี่ยมเดียวพี่น้องเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคิดหอดคิดกันด้วยครับเด้อสงการสนุกบอสนุกครับผมใหม่เบิดหน้าใหม่เบิดเลยพี่น้องดำเบิดแล้วปรากฏที่สามสิบครับสวัสดีสุดหล่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากให้เจ้ากลับมาไอ้ผิดแล้วน้องอาไอ้ขอร้องได้บอกไอ้ขอไอ้ขอโทษคนใจเรื่อยๆน้ำค้างไปเที่ยวใส่กันนะครับสงการมวนโมโนสวัสดีน้องนันไม้ทองคำด้วยโอ้น้องนันมาเมืองน้ำแม่เจอตั้งนานคิดถึงจังเลยประเสริฐว่าน้องนันว่ะสวัสดีน้องนันไม้ทองคำน้ำครับฟังเชนร้องเพลงทำไมเศร้าแท้ก็เป็นสันแล้วจริงๆเราชีวิตบ่สาวครับผมคิดถึงน้องเชนครับผมสวัสดีน้องนั่นคิดถอดอยู่ห่อหมกหัวได้บ่อายได้ครับได้เดี๋ยวให้อายลองให้ฟังผมมีอายเพิ่งมีแฝดผู้หนึ่งครับจริงๆแล้วผมมีแฝดเด้บางคนอาจสิบ่ฮู้บางคนสิอาจสิบ่ฮู้อีหลีแฝดผมนี่คือกันไม่เจอหลายวันหล่อเหมือนเดิมนะพี่ครับผมคือกันน้องนั่นน้องนั่นก็รอคือเก่าครับสวัสดีน้องป้อมน้ำห่วยมาเบิดเลยฮะนี่ทั้งน้องป้อมทั้งน้องนั่นเลยมาเนี่ยห
อมูหวกเอาไปฝากป่าป่าเพลงยังก็ได้ประธานว่าดีดบ่เป็นต้องให้อายมาดีดได้ไอแฝดผมไอแฝดผมมาดีดน่ะฟังได้เสียงก็คือกันแล้วพี่น้องหูว่าว่าผู้ใดเสียงหวานตาหวานครับผมอ้ายบอกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวอ้ายสิมาดีดให้ฟังว่าซั่นว่าลองห้องหมกกันหน่อยอ้ายว่าสิลองห้องหมกให้ฟังปะแป้งไปไหนมาเนี่ยเหลือผู้เดียวเหลือปะแป้งเนี่ยอานั่นก็มาแล้วน้องปอมก็มาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับเด้อสวัสดีน้องปอมน้ำตบมือว่าซั่นน้องปอมวิธีเอาใส่กันเนาะปอมเนาะยังบ่นอนล่ะจ้ายังบ่นอนครับยังบ่นอนไอ้ธุระเหรอแป๊บเดียวไอ้ว่าแป๊บนึงว่าซั่นว่าแม่นยังไปใส่นํากันเด้อคนก็เอิ้นผิดเด้พี่น้องบางคนก็เอ้าเสี้ยนคือมี2คนว่าซั่นว่าพบกับไอ้แล้วก็พี่ใส่อันนี้เช่นอันนี้เค้นครับครับเราสิลองเพลงสุภาพครับครับผมตอนก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเปิดหน้าจอข้างไว้มันแม่นเบิ่งเอาไว้เบิ่งคอร์ดครับผมครับน้องเช่นคุยกับแฟนเพลงไปก่อนก็ได้ครับผมเช่นพี่ขอเพลงเขาเพลงยังเนาะไม่มีคอมเมนต์ตั้งแต่เริ่มต้นว่าซั่นว่าครับผมจะบุ้ยเค้นว่าซั่นเป็นเคนธีรเดชครับอันนี้เคนรถยกครับเนี่ยพ่ออายมากรักจ้าว่าซั่นนะคืออยู่ตัวนี่แม่นแล้วเพิ่นไปใส่ผมว่าแฝดเนาะผู้นึงแฝดอ้วนเตี้ยครับผู้อ้วนกับผู้หวมเป็นยังไงพี่ครับผู้อ้วนกับผู้หวมเที่ยวสงกรานต์กันมากครับกลุ่มกันว่าจะมือไหลเมื่อวานกับมือไหลอยู่3ทุ่มเนี่ยแหละครับเปลี่ยนแห่งเบิดหน้าใหม่เบิดพี่น้องไปค่ะโทรศัพท์อ๋อหมูหัวเอาไปฝากป้าป้าสวัสดีพี่กบจ้าสวัสดีครับสวัสดีซื้ออย่างนี้ปานหูรักค่อยๆผมมีรักค่อยๆผมรักควายๆอ๋อบ่ไอ้กบมาได้ไงขี่รถมาครับยันตบกันว่าพันหน้าจอยได้ๆครับสวัสดีจ้ากบว่าซั่นสวัสดีครับตะไคร่แฟนเพลงของน้องเชนทุกคนเลยนะครับครับอัดบัดผมอยู่เดี๋ยวมันคือได้เมืองคนหน่อยเพราะอายมากคนขึ้นมาเมืองหลายทวีขึ้นมาเดี๋ยวไม่ใช่ปั๊บแสงก่อนนะให้มันอยู่ดันโดนครับผมอย่าฟังเพลงยังคล้องกันขึ้นมากครับผมป้าไอ้กบป่ะไอ้กบติป้าดมาสั่นป่ะกบไหลมาในใสไหลไปเรื่อยนะครับผมอ่ะกำลังที่สุดฟังครับเอาปีแกไหนปีโอ้ยยุ่งไหมโอ้เพลงนี้พิเศษให้กับผู้ใดได้ก็สำหรับคนที่มีครอบครัวและที่ฮักภรรยานะครับครับผมมันจากพี่ชายไก่ไปบอกว่าออกขึ้นไก่บอกหัวอีกเด็กเบอร์หนึ่งเด้อบอกหัวเด้ออันนี้พิเศษสำหรับคนที่มีความรักนะครับผมคนที่มีครอบครัวในวันสงกรานต์โอเมียจ้าผัวรักแต่มีแม่นบ่เนาะเรื่องที่เสียที่เมียได้รู้ข่าวเข้าเล่ามาว่าผัวเจ้าชู้เมียก็รู้ผัวคนรักครอบครัวบ่น่าเชื่อเด้อน่าสิบ่น่าเชื่อว่าข้าของหัวมากี่ครั้งเมียยังอภัยแสดงว่าผิดหลายเทื่อพี่น้องตามนั้นเลยป่ะขอโทษหลายๆที่ทำให้มีน้ำตาจากวันนี้ไป
าครับผมประกาศเอาใจเมียผิดมากกี่ครั้งเมียยังอภัยผิดหลายเดือนพี่น้องขอโทษหลายๆที่ต้องให้มีน้ำตาจากวันนี้ไปหากมีเอ๋ยดีบอกพี่ทีนะขอบอกไว้สิสั่งจนได้กะได้หากลายบอกหากมีเอ๋ยดีเพียสิหูแต่พอน้อหากกะดอบอกคิดนี้ไปหากพูดเดียวพี่น้องหากพูดเดียวบอกกล้านอกใจจะถามว่าไอ้ก๊อฟเพลงยังโอ้โหแดดเบิ่งเพลงยังเนาะซื้อเพลงมาหักเมียครับของพี่มัมเพลงของพี่มัมครับเอามาลองดิ นะครับต่อไปหมกหัวครับหมกหัวเพลงฮิตเพลงฮิตเพลงฮิตมันไก่หดเออมันไก่หดเราไกลๆจะได้เห็นการสองคนบอกการนอกใจเมียนอนกันเด้อเชียนพันดีเด้อครับผมสามผ่านค่าครับผมคนเล่นหลายครับผมคิดถอดสาวฟังลั่นในไอโกบละสักลาเนี่ยลาI'm gonna make you mine.
ปากปังเป็นปลาแล้วบองบองหัวหมกหัวไปปากปังเพราะจริงๆครับผมกับผู้เล่นลายครับผมส้มผมนี่น่ารักดีส้มผมผู้ใดส้มผมเช่นผมคือเช่นบอกสุดเถื่อนมันเสยบอกสุดเถื่อนมันเปิดเถิดพี่หนอกหัวมันเถิดอันนี้ฮักก็อาบน้ำแล้วฮักก็อาบน้ำแล้วเช่นสิเราเนี่ยมวนขอบคุณครับผมเพราะจริงๆมีคนขอเพลงเนี่ยมาน้องเชนอันเนี้ยลองเพลงไอ้เพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำได้ไวได้ครับผมจะจัดให้ครับมันเข่าอยู่แป๊บนะเข่าอยู่แป๊บเลยสิบ่มีอะไรเลยตัดหน่อยครับข้างห้องข้างห้องเขาสิว่าเขาประตูเนี่ยครับผมข้างห้องโอ้ยโอ้ไปดีกว่าเลยพี่เนาะได้รู้หรือเจ้าพงงามนักร้องเอ้ยนักกีตาร์ฮาร์คอร์ดครับข้างหัวโอ้ยมันคนที่ไหนเนาะนี่เนาะครับผมเขาเอิดไปกินมกหวกโอ้ข้อหอมไปกินมะม่วงหรือเปล่าสวัสดีผู้ที่ยังมานอนสวัสดีผู้ที่นอนเด้อเด้อครับเด้อปีใหม่ไทยนะครับผมสงกรานต์ไทยทุกๆคนนะครับผมแฟนคลับทุกคนแฟนคลับของเช่นกันกับไทยผมนะครับผมใหม่มีความสุขความเจริญนะครับผมที่เขาส่งลายมาทางคำว่ารักที่เขาบอกเธอผ่านเฟซต่อให้โง่แค่ไหนก็พอเข้าใจว่าถึงพิเศษเธอให้เขาทำเองไม่มีเราแต่เคยมีบัดนี้เปลี่ยนเป็นความท้อที่รอแต่งรักเป็นความปวดร้าวไม่ไหวเลยขอโทษที่รู้ของเฝ้าดูเธอไม่เหมือนเก่านานเท่าใดกันแล้วที่เข้ามาเหยียบใจหรือว่าเธอเพิ่งทำบอกมาสักคำทำมานานแค่ไหนเฮียก่อนจำเนื้อเพลงว่าอะไรอีกนะบ้างหรอกเดี๋ยวฟังจากใครฟังจากไม้ไทยใจตะวันหรือว่าเธอเพิ่งทำบอกมาไอ้ครับปากนะคนหนึ่งตู้งานสร้างตนกี่คนมาแอบหลายใจเหลือใจหลายพี่น้องลองถามหัวใจสักครั้งความเป็นไปหลักฐานมากมายตามสีโลกเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ยังตกค้างจะปลอบคำไหนแต่ความไม่ใจยังไงก็ฟังจำทำไงบ้างแล้วสู้หายไปไหนไหมจ้าน้องกบชอบมาสันวันไม่ไทยมาทะไผ่พงสะท้อน อย่าฟังเพียงอย่างไห้กบลองให้ฟังครับผมสองหนุ่มกินข้าวไปหรือยังจ้ามาสันวันเรียบร้อยแล้วครับครับแต่จะมาชิมีกำมะฮุงอยู่ของแสบกำมะฮุงขาดบุหรี่เรื่อยอาหารอีสานบ้านห้องอย่าฟังเพียงอย่างครับผมเดี๋ยวให้กบลองให้ฟังนะครับผมเอาลองนี้ให้มากระไร
ด้วยกันต่อจากไอ้ไส้ไปแล้วสวัสดีผู้ขอมาเมืองไม้น้ำนะครับมุสลีผู้ที่ยังอยู่น้ำฝ่าฝันยากที่ซอยกันเวร
ม่เคยโทษเขาเบิดแฮนว่าเขามาแย่งว่าเขาเป็นมาแต่เมื่อได้เห็นตั้งตาจังได้รู้ว่าตายโหมาตั้งนานที่แท้จะเป็นน้ำกันกินกันง่ายแค่นอดใจคนและคำที่ว่าหักกันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มใสที่ว่าหักลายเมื่อหัวใจเอาไผ่มาปนแทบบ่มีเห็นหายใจละลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันไม่บออยากฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันนะผมขอบคุณหลายๆขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเมืองน่านนะครับผมปีใหม่ไทยแล้วนะครับผมใหม่สุขสุขคนนะครับผมพร้อมแม่แข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี่มีเงินใส่เงินไหลมาท่องไหลมานะครับผมเหตุงานยังไงก็ขอให้สะดวกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างนะครับผู้ใดกำลังเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนำจากภาคอีสานเอานะครับผมนะผู้ใดที่บ่ได้มีเวลากลับไปบ้านก็อย่าลืมโทรทักไปหาผู้เฒ่าบ้านเด้อครับผมก็ด้วยความรักความเป็นห่วงจากผมนะครับผมสุพจน์แม่น้องข้ามกับน้องเชนนะครับ